ดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับรายการของดีทีเด็ดค่ะรายการสาระดีค่ะที่จะพาท่านผู้ชมนะคะมาพบกับผลิตภัณฑ์นะคะที่จะทำให้ท่านผู้ชมหันมาดูแลใส่ใจสุขภาพมากยิ่งขึ้นค่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพความสวยความงามคุณภาพชีวิตที่ดีเกิดขึ้นจากตัวคุณค่ะค่ะต้องบอกเลยนะคะน้องโอปอค่ะยิ่งเราอายุเพิ่มมากขึ้นนะคะความเสื่อมถอยของร่างกายเราก็ลดน้อยลงนะคะสุขภาพชีวิตของเราก็เริ่มแย่ลงนะคะใช่ค่ะพี่ตู่ค่ะและแน่นอนค่ะที่วันทุกวันนี้นะคะเราต้องหันกลับมาดูแลสุขภาพเราให้มากยิ่งขึ้นและวันนี้เราสองคนมีวิธีง่ายๆในการดูแลสุขภาพเคล็ดไม่ลับที่เราจะมาบอกนี่คืออะไรคะพี่ตู่นี่เลยค่ะคุณผู้ชมคะสารสกัดถังเช่าค่ะ TR5 ค่ะต้องบอกเลยนะคะว่ารวมทุกศาสตร์ไว้จริงๆใน1แคปซูลค่ะนั่นคือการดูแลสุขภาพนะคะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันค่ะปกป้องเซลล์และชะลอความเสื่อมชราค่ะแหมเรียกได้ว่าครบถ้วนคุณสมบัติในการดูแลสุขภาพกันเลยทีเดียวค่ะและเรานะคะจะมาให้รู้ถึงกับผลิตภัณฑ์ของเราและคุณสมบัติของ TR5 ของเราขอเรียนเชิญคุณต่ายนนทชาพิมพ์แสงที่ปรึกษาผู้จัดการฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์บริษัทนายทำดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็ TR Fight เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันคือนวัตกรรมที่รวบรวมสุดยอดสมุนไพรนะครับแล้วก็ส่วนผสมอันทรงคุณค่านะครับโดยมีหลักๆคือสารสกัดจากถังเช่านะครับแอร์อาร์จินีนซิงค์อะมิโนแอซิดกีแลคและซิลิเดียมอะมิโนแอซิดกีแลคนะครับซึ่งล้วนแล้วเป็นการคัดสรรสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเพื่อเสริมสร้างและป้องกันดูแลสุขภาพของคุณนะครับทั้งนี้เนี่ยทาง TR5 เนี่ยนะครับเราได้วิจัยและพัฒนาด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยสำหรับ TR5 นะครับคือนวัตกรรมที่รวมสุดยอดของส่วนผสมอันทรงคุณค่าที่รวบรวมศาสตร์แห่งการดูแลสุขภาพเข้าไว้ด้วยกันค่ะโดยมีสารสกัดจากถังเช่า L-arginine Zinc Amino Acid Chelate และ Cilidium Amino Acid Chelate ค่ะซึ่งเป็นการคัดสรรสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพให้มีสุขภาพดีห่างไกลโรคและยิ่งกว่านั้นผ่านกระบวนการพัฒนาด้วยเทคโนโลยีการผลิตอันทันสมัยกลายเป็นที่มาของคอนเซ็ปต์เพื่อสุขภาพแบบ A B C Dโปรเซสครับผมซึ่งส่วนประกอบหลักๆของ TR5 คือถังเช่านะครับมีสรรพคุณช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคและสามารถช่วยชะลอการแพร่กระจายของเนื้องอกและเซลล์มะเร็งเพิ่มการทำงานของปอดและหลอดลมมีส่วนช่วยให้สามารถใช้ออกซิเจนได้มากยิ่งขึ้นทั้งยังต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายชะลอความแก่ป้องกันโรคความจำเสื่อมL-arginineเป็นโมเลกุลขนาดเล็กนะครับซึ่งเป็นกรดอะมิโนที่สำคัญต่อร่างกายจนได้รับสมญานามว่าไวอาก้าจากธรรมชาติมีคุณสมบัติช่วยกระตุ้นการหลั่งโกรทฮอร์โมนซึ่งเป็นตัวช่วยทำให้ระบบส่วนปลายไวต่อความรู้สึกและรับรู้ถึงความรู้สึกได้ง่ายนะครับช่วยให้อาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศฟื้นตัวเร็วขึ้นสำหรับผู้มีปัญหาและบำรุงในส่วนนี้อีกด้วยนะครับส่วนของซิงค์อะมิโนแอซิดคีแลคเป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายหรือที่เราเรียกว่าสังกะสีนั่นเองเป็นแร่ธาตุที่สำคัญต่อการทำงานของเอนไซม์ต่างๆในร่างกายช่วยระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายโดยการเพิ่มจำนวนการทำงานของเม็ดเลือดขาวนะครับและป้องกันเชื้อโรคที่เข้าสู่ร่างกายจากภายนอกและยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของโกรทฮอร์โมนช่วยเผาผลาญคาร์โบไฮเดรตและช่วยขจัดคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากเลือดทางปอดอีกด้วยนะครับและในส่วนของวิตามิน B6 นะครับทางการแพทย์ได้ระบุไว้ว่าเป็นวิตามินมักที่ใช้ร่วมกับ B1 และ B12 ซึ่งวิตามิน B1 ทำงานคู่กับคาร์โบไฮเดรตส่วนวิตามิน B6 และ B12 ทำงานร่วมกับโปรตีนและไขมันซึ่งในส่วนช่วยในการสร้างภูมิต่อต้านและช่วยร่างกายสร้างน้ำย่อยในระบบกระเพาะอาหารและมีแร่ธาตุแมกนีเซียมช่วยบรรเทาอาการเกิดโรคในระบบทางเดินประสาทและผิวหนังช่วยบรรเทาการคลื่นไส้อาเจียนและช่วยบรรเทาอาการปากแห้งคอแห้งและยังช่วยในการป้องกันการเป็นตะคริวแขนขาชาและช่วยในการขับถ่ายปัสสาวะอีกด้วยอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญมากๆคือวิตามิน B12 วิตามิน B12 นั้นมีความจำเป็นในส่วนของช่วยในระบบความจำและการทรงตัวบรรเทาอาการหงุดหงิดลดความเครียด
สร้างเสริมการเจริญเติบโตและเพิ่มพลังให้ร่างกายทำให้ร่างกายสามารถใช้ไขมันและโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจช่วยสร้างเม็ดเลือดแดงป้องกันโรคโลหิตจางป้องกันการเกิดโรคมะเร็งจากการสูบบุหรี่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกและช่วยป้องกันการเกิดโรคกระดูกพรุนได้อีกด้วยค่ะค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะคุณต่ามีวิตามิน B6 ที่เป็นส่วนประกอบของ TR5 ของเราแล้วนะคะแล้วยังมีวิตามินตัวไหนอีกไหมคะที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและเป็นส่วนประกอบของ TR5 ด้วยอย่างที่เล่าไปแล้วเมื่อกี้นะครับที่มาของวิตามิน B12 นะคะวิตามิน B12 เนี่ยเป็นวิตามินที่สามารถละลายในน้ำได้นะคะแต่ร่างกายไม่สามารถผลิตวิตามิน B12 ได้วิตามิน B12 เกิดจากอะไรคือเช่นอาหารพวกของหมักของดองครับกะปิน้ำปลาผลไม้ดองต่างๆเนี่ยค่ะซึ่งจะสลายภายใน3ปีที่เราสะสมในร่างกายซึ่งใน TR5 เนี่ยเรามีสารสกัดจากวิตามิน B12 เข้าไปช่วยเสริมในนั้นด้วยสำหรับผู้ที่ไม่นิยมในการรับประทานพวกของหมักของดองหรืออะไรต่างๆนะครับเพราะว่ามันเป็นวิตามินที่ไม่สามารถสังเคราะห์ได้โดยร่างกายของเราเป็นอย่างนี้นี่เองค่ะพี่ตู่แล้วว่าโอปอทราบมาว่าวิตามิน B12 เนี่ยช่วยรักษาโรคกระดูกพรุนด้วยนะคะพี่ตู่อ๋อเหรอคะใช่โรคกระดูกพรุนค่ะเดี๋ยวต้องขอคำแนะนำจากคุณตายนะคะได้ค่ะมันมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างส่วนของแคลเซียมนะครับในเรื่องของระบบกระดูกพรุนแล้วก็ในส่วนของวิตามิน B12 เนี่ยเมื่อที่แจ้งมาคือมันทำการร่วมกับวิตามิน B1 เพื่อในการเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงขึ้นนะครับซึ่งวิตามินเนี่ยมันก็เป็นโครงสร้างที่สำคัญสำหรับบำรุงและดูแลสุขภาพของร่างกายของเรานั่นเองครับทั้งนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าถ้าเราขาดในส่วนของวิตามิน B1 มันจะเป็นโรคเหน็บชาแต่ใน TR5 ของเราเนี่ยมีส่วนประกอบและแร่ธาตุสำคัญวิตามินเพื่อเสริมในจุดนั้นไปด้วยนะครับค่ะคุณต่ายคะแล้วจุดเด่นของ TR5 ของเรานี่แตกต่างจากตัวอื่นยังไงคะใช่ค่ะจุดเด่นเลยเนี่ยนะเราต้องพูดถึงถังเช่านะครับเพราะว่าถังเช่าที่เรานำมาสกัดเนี่ยเป็นถัง เป็นถังเช่าสายพันธุ์ทิเบตนะครับซึ่งใน TR5 เนี่ยนะครับมีปริมาณถึง200มิลลิกรัมต่อ1แคปซูลนะครับซึ่งมากกว่าผลิตภัณฑ์จากถังเช่าในท้องตลาดกันเลยทีเดียวซึ่งเรียกว่าแบบจัดเต็มจัดหนักกันเลยทีเดียวครับผมอ๋อเป็นอย่างนี้เองค่ะค่ะแล้วสำหรับช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราขอพักเบรกไว้แค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในช่วงหน้ากับของดีๆและผลิตภัณฑ์ดีๆจาก TR5 ค่ะ